ชีวิตเฟลไปนั่งสมาธิในป่าช้าสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างสมความปรารถนาเพียงโอ้โหไปแล้วเป็นยังไงผีหลอกไหมอะไรจิตตกร้องไห้ร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายสวัสดีค่ะทุกคนหายไปทั้งหมด4ปีเบาๆ4ปีกว่าๆนะคะที่นุชไม่ได้ทำอะไรเกี่ยวกับช่องนี้เลยแต่กลับมาแล้วนะทุกคนและนุชจะมาแชร์ชีวิตให้ทุกคนฟังถ้าไม่อยากฟังก็จะแชร์ให้ฟังคลายแม็กของนุชเลยในช่วงที่ชีวิตเฟลไปนั่งสมาธิในป่าช้าช่วงที่นุชทำ YouTube แล้วก็เริ่มจะไม่ค่อยทำแล้วอะค่ะคือนุชเนี่ยเท่าที่เคยทำธุรกิจมานะคะเป็นช่างแต่งหน้าทำร้านเสริมสวยแล้วก็มีขายขนมเปิดคาเฟ่ออกบูธตามห้างจนนุชเนี่ยมาเปิดร้านอยู่แถวสุขุมวิทนะแล้วก็คิดว่าทุกอย่างมันแบบเป็นเหมือนขาขึ้นอ่ะเพราะทุกคนขนาดที่ว่าช่วงโควิดอ่ะหลายๆคนก็จะแย่ใช่ไหมแต่นุชเนี่ยจะไม่อยู่ในหนึ่งในนั้นคือแบบขายขนมดียุ่งตลอดเลยชีวิตฉันการที่เราเฟลแบบที่ไม่เคยเฟลมาก่อนมันทำให้เรารับไม่ได้พอเรารับไม่ได้แล้วปุ๊บเนี่ยมันจิตตกใครเคยจิตตกบ้างอย่างของนุชเนี่ยก็คือจิตตกแบบไหนตื่นขึ้นมาก็สามารถร้องไห้ได้เลยอ่ะคือตื่นเช้ามาคือแบบไม่ได้มีใครว่าอะไรนะร้องไห้ร้องไห้เหมือนจะเป็นจะตายอ่ะคือแบบเสียใจมากๆเสียใจแบบเสียใจเพราะอะไรหนึ่งคือเราไม่เคยเฟลในการทำอะไรมาก่อนสองเรากลัวว่าเราจะตายเพราะว่าเราเข้าใจเลยว่าคำว่าตรอมใจตายเนี่ยมันเป็นยังไงคือมันน่าจะเป็นอย่างที่นุชเป็นเนี่ยแหละนะเราอ่ะชอบน้องสายฟ้าพายุแล้วก็เอบิเกลมีอยู่วันนึงแฟนเราพาไปที่เซ็นทรัลเวิลด์เพราะว่าเราจะไปดูสถานที่ในการออกบูธแล้วทั้ง3เนี่ยเดินผ่านหน้าเราแล้วแฟนเราก็สะกิดให้เราดูตอนนั้นเราร้องไห้อยู่นะคือเราแบบเหมือนสติไม่ดีแล้วอ่ะตอนนั้นอ่ะแล้วเราก็มองเห็นทั้ง3คนอ่ะเดินผ่านเราถ้าเป็นช่วงอารมณ์ปกติอ่ะเราก็จะแบบโอ้วิดวายใช่ไหมอันนี้เราคือเราเฉยมากแล้วเราก็ยังร้องไห้อยู่แล้วคือต่อให้เป็นลิซ่าแบ็คพิงค์เดินผ่านเราอ่ะเราก็คงไม่ดีใจอ่ะตอนนั้นซึ่งอันเนี้ยจิตเป็นนายกายเป็นบ่าวเราเข้าใจตรงนี้จริงๆเลยว่าเวลาที่จิตใจเราดีอ่ะทุกคนทุกอย่างมันก็จะดีไปด้วยหน้าตาก็จะสดใสใช่ไหมแต่ถ้าเกิดจิตใจมันไม่ดีมันห่อเหี่ยวอ่ะทุกอย่างมันก็จะเฟลไปหมดเลยคราวเนี้ยเราจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังว่าช่วงที่เราปิดคาเฟ่ไปนะคะมาตัดสินใจขายของก็คือขายหมี่ไก่ฉีกที่จะทำเป็นชามๆเอาไว้แล้วก็คือลูกค้าสามารถรับประทานได้เลยแต่เราไม่มีที่จะลงเพราะว่าทุนของเรามีน้อยมากจริงๆก็โชคดีมากๆที่ได้ผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอื้อเฟื้อสถานที่ให้เราไปขายหน้าตึกเขาริมถนนสีลมเลยทุกคนแล้วก็โชคดีอีกอย่างนึงคือน้องๆที่ร้านเราอ่ะเขารักเรามากเขาก็ยังอยู่กับเราอยู่เรายังช่วยพี่นุชแบบคือเราให้น้องไปทำงานที่อื่นแล้วนะแต่น้องก็ยังจะอยู่กับเราอีกอ่ะเราก็โอเคเราจะสู้ไปด้วยกันนะคะคือเราอะขายละแบบชามนึงประมาณจำราคาไม่ได้39หรือ49บาทคือถูกมากแล้วยอดขายวันนึงคือได้เต็มที่ก็คือแบบยังอยู่ในหลักพันอยู่แต่เราอะเคยขายขนมปังกระเทียมครีมชีสของร้านเซอร์วิสแคปชั่นนะคะทุกคนเคยกินไหมนั่นแหละคือเราอะขายวันนึงอะหลักแบบต่ำๆก็คือ 20,000 30,000 ประมาณเนี้ยต่อวันนะแล้วแบบมันพลิกฮวบลงมาขายหมี่ไก่ฉีกซึ่งได้สูงสุดยังไงมันก็ไม่ถึงหมื่นยังไม่ถึง 5,000 เลยด้วยซ้ำแต่ด้วยความที่ว่าเราไม่ต้องจ่ายค่าที่ไงเราก็เลยยังอยู่ได้เราขายอยู่ประมาณเดือนนึงซึ่งในช่วงนั้นเนี่ยเราก็คิดอยู่นะว่าเฮ้ยเราจะขายแบบนี้จริงๆหรอแล้วเมื่อไหร่เราจะฟื้นขึ้นมาได้แต่ก็คิดไปด้วยแล้วก็เหมือนมีแต่ความกังวลมีแต่ความเครียดอะทุกคนแต่ช่วงนั้นน่ะแฟนเราก็จะชอบเปิดพระหรืออะไรที่เทศทำมาให้เราฟังอ่ะมันเข้าหูแต่ไม่เข้าใจแต่มันก็เป็นบุญของเราที่เราอ่ะมีสามีที่ดีมากๆเขาเปิดท่านพ่อลีนะคะวัดอโศการามแล้วก็ของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะแล้วก็เราก็สวดมนต์บทคาถาพระมหาจักรพรรดิคือสวดแบบเหมือนสวดแบบไม่ได้เข้าใจอะไรอ่ะแต่ก็อยากจะหลุดพ้นความทุกข์นี้ไปจนเราไปเจออันนึงที่เขาบอกว่าไปนั่งสมาธิในป่าช้าแล้วคือเด็ดโอ้โหเอาเลยงั้นฉันไปฉันไปนั่งสมาธิในป่าช้าคือถ้าใครอยากรู้รายละเอียดอ่ะคอมเมนต์เลยนะว่าเป็นยังไงอะไรยังไงเดี๋ยวหนูจะมาเล่าให้ฟังการนั่งสมาธิในป่าช้าเมื่อคุณนั่งจนจบครบกระบวน
ความเนี่ยคุณสามารถขออะไรก็ได้หนึ่งอย่างสมความปรารถนาเพียงโหการที่เราอยู่ในป่าช้าเนี่ยเราจะทำตามกฎเขาเป๊ะๆไงเราจะไม่หลุดสมาธิอะไรใดๆเลยมันทำให้พลังงานของเราเนี่ยมันขึ้นสูงเมื่อพลังงานของเรามันสูงอะค่ะการที่เราต้องการอะไรอะมันก็จะได้สิ่งดีๆมานี่อันนี้นุ๊กเข้าใจแบบนี้นะแต่ถ้าอยากรู้รายละเอียดว่าไปแล้วเป็นยังไงผีหลอกไหมอะไรอย่างเงี้ยให้ทุกคนคอมเมนต์มาเดี๋ยวนุ๊กจะมาเล่าให้ฟังแต่นี้นุ๊กขอมาสรุปว่าหายไปไหนมาตั้ง4ปีไปทำอะไรมาบ้างนะคะแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนุ๊กก็เริ่มมีสติปัญญามากขึ้นสิ่งนึงนะทุกคนที่นุ๊กอยากให้ทุกคนทำก็คือการนั่งสมาธิไม่จำเป็นว่าเฮ้ยฉันจะต้องเป็นคนพุทธฉันถึงจะต้องนั่งสมาธิไม่คุณจะเป็นศาสนาอะไรหรือไม่มีศาสนาอะไรก็ได้แต่การมีสมาธิอ่ะมันเกิดสติและปัญญาจริงๆคุณแค่นั่งว่างๆไม่ลองคิดดูสิว่าคุณสามารถทำได้ไหมล่ะนั่งแล้วไม่คิดถึงอะไรเลยว่างจริงๆแบบในหัวไม่มีอะไรเลยจริงๆแบบสักให้อย่างเก่งเลยนะสัก2นาทีคุณทำได้ไหมถ้าคุณทำได้คือเยี่ยมยอดสุดยอดไปเลยค่ะเอาไปเลย10คะแนนนั่นแหละมันจะทำให้เราอ่ะมีกำลังแล้วนุก็เข้าใจอะไรในชีวิตอีกมากมายว่าข้างในอ่ะมันสะท้อนออกมาภายนอกจริงๆถ้าทุกคนกำลังทุกข์อยู่หรืออะไรเกิดขึ้นกับชีวิตอยู่ในด้านที่เรารู้สึกว่ามันไม่ดีมันแย่อยากจะให้ทุกคนตระหนักถึงและให้อยู่กับปัจจุบันขณะให้มากๆนะคะถ้าเราอยู่กับปัจจุบันขณะแล้วตอนเนี้ยวินาทีเนี้ยเราทำทุกอย่างให้มันดีเราไม่ต้องไปกังวลกับอนาคตเราไม่ต้องไปแคร์อดีตมากมายอดีตเอาไว้เป็นบทเรียนให้กับเราส่วนอนาคตนั้นจะเกิดอะไรขึ้นเราขอทำปัจจุบันให้ดีอนาคตเราจะดีแน่นอนและนี่ก็คือคลิปคัมแบ็กของนุชค่ะ